สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันตอนเช้านะคะนะคะเราต้นแรกนะคะเพื่อนเนาะที่เราเปิดวันนี้เลยนะคะเป็นน้องน้อยนะคะน้องน้อย10บาทนะคะน้องน้อย10บาทนะคะตอนนี้คืออันนี้วัชพืชกันนะคะนะคะเป็นน้องน้อย10บาทนะคะเพื่อนนะคะต้นเล็กกระจิ๋วเดียวนะคะต้นเท่านี้นะคะมี1พิงมี2กิ่งแล้วก็มี2ดอกนะคะเราคาดว่าน้องน้อยคนนี้ที่เราไม่ทราบชื่อนะคะเป็นล็อตแรกที่ซื้อมา10ต้นเนาะต้นนี้น่าจะโกลเด้นบุดด้านะคะน่าจะโกลเด้นบุดด้านะคะสีเหลืองตุเจ้าน่าจะเป็นโกลเด้นบุดด้านะคะสีเหลืองตุเจ้าสีเหลืองพระพุทธศาสนาค่ะน่าจะเป็นต้นโกลเด้นบุดด้านะคะแต่ก็สีคล้ายๆวิกตอเรียซีเครตเหมือนกันนะคะเนี่ยเพียงแต่ต้นเล็กอยู่สีอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฟอร์มอาจจะยังไม่ค่อยชัดเรามาเห็นในวันที่ฟอร์มน้องเขาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนแต่หอมไหมไหนขอดมหน่อยสิหอมนะคะหอมนะคะหูดังดันเลยทีเดียวดมเซนหูดังตันเลยนะคะหอมนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะดอกใช้ได้เลยนะคะเพื่อนดูนี่ขนาดต้นเล็กกระจิ๋วเดียวนะคะมีอยู่2กิ่ง3กิ่งเล็กๆมีอยู่2กิ่ง3กิ่งเล็กๆนะคะเพื่อนๆกลิ่นใช้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะหอมค่ะเนี่ยค่ะวันนี้แล้วก็มาว่าจะรดน้ำสวนตอนเช้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จเดี๋ยวเรารดน้ำเดี๋ยวเราถ่ายเสร็จเดี๋ยวเรารดน้ำกันนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้ต้นคลินด้าบลูต้นคลินด้าบลูเนี่ยเขาทำฟอร์มยากนะคะยากจริงๆอย่างที่แม่ค้าบอกที่เพื่อนๆเห็นนะคะเพื่อนๆเห็นนี่คือกิ่งไผ่เนาะกิ่งไผ่แล้วเอากิ่งไผ่นะคะมาจิ้มค้ำเนาะเขามีกิ่งสาขานั่นนี่นู่นก็เอามาเชื่อมโยงกันไปนะคะอันนี้กิ่งกระโดงนะคะกิ่งกระโดงของคินดาบูกิ่งเบลเริ่มเลยค่ะกิ่งเบลเริ่มเลยนะคะเราหวังว่าจะได้กิ่งกระโดงอีกสัก 2-3 กิ่งนะคะเพื่อให้ฟอร์มเขาสวยขึ้นนะคะเพราะตอนนี้น้องมีกิ่งกระโดงอยู่2กิ่งค่ะเพื่อนๆนะคะคือกิ่งนี้นะคะกิ่งใหญ่ๆนะคะกิ่งนี้กับกิ่งนี้เนี่ยค่ะ2กิ่งเนาะที่ค้ำจุนให้เป็นทรงฟอร์มหลักของน้องนะคะเขาไม่ค่อยแตกกิ่งกระโดงค่ะแต่นี่ดีใจมากเลยนะคะเนี่ยดีใจขนาดเจ้าได้กิ่งกระโดงไม่แหมกิ่งเนาะใครได้แหมสัก2กิ่ง3กิ่งนี้ฟอร์มก็จะดูดีละนะคะน้องคินดาบูเจ้าขึ้นมาแตกดอกทางบนนี้เนาะคินดาบูนี่ฟอร์มสวยนะเจ้าเพื่อนเพื่อนเป็นฟอร์มทรงถ้วยทรงถ้วยเนาะฟอร์มทรงถ้วยนะเจ้าสีม่วงนะคะสีม่วงเนาะสีม่วงเจ้านี่มาแตกกิ่งกระโดงทางบนเนี่ยเจ้าสวยงามเดี๋ยวแฮมน้อยแฮมสักสัปดาห์2สัปดาห์นี้เราจะได้ชมดอกกุหลาบสีม่วงเจ้าอันนี้ก็น้อง10บาทเจ้าเพื่อนอันนี้น้องน้อยน้องน้อย10บาทนี่โมเดลที่เพื่อนๆเห็นใบมั้ยคะอันนี้คือเขย่าที่ต้นเค้าเรียกอะไรอ่ะตอป่านะคะเราเขย่าที่ตอป่านะคะเพื่อนๆดูสิคะนี่ต้นเค้ามีพุ่มแล้วนะคะนี่1อุ๊ยอุ๊ยน้ํา2นะคะต้นเขามีพุ่มแล้วนะคะเราคาดว่าอันนี้น่าจะเป็นเรดพินอคคิโอนะคะน่าจะเป็นเรดพินอคคิโอนะคะเนี่ยค่ะก็ดอกสีแดงเนาะตอนนี้ซื้อมาก็มีเรดพินอคคิโอมีวิกตอเรียซีเครตมีอะไรอีกอะโกลเด้นบุดด้าค่ะ10ต้นแรกอะค่ะ10ต้นแรกอะค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนเด็ดใบเชื้อราไปด้วยนะคะก็กลัวเหมือนกันนะคะเด็ดเสร็จมือก็ไปเปื้อนต้นอื่นต่อนะคะแต่ใบเชื้อราที่เด็ดนี่ก็เป็นใบเชื้อราที่เป็นใบแก่นะคะแต่ใบเชื้อราที่เป็นใบเชื้อราติดโรคนี่จะอยู่ข้างหน้านั้นมีอยู่1ถึง2ต้นถึง3ต้นนะคะได้ไม่รู้จะกระโดดมาต้นอื่นอีกหรือเปล่าเพื่อนๆคะแล้วอันนี้ค่ะน้องเจนมูเรียวเพื่อนๆดูสิคะสูงริบปิ้วให้ใครดูสงสัยถ้าหมดดอกรอบนี้นะคะดอกรอบนี้โรยไปนะคะเพื่อนดอกรอบนี้โรยนะคะนวลดอกที่บานสวยตรงนู้นนะคะไปไม่ถึงถ้าดอกรอบนี้โรยนะคะเพื่อนไปไม่ถึงเนี่ยค่ะเจนโมเรียวนะคะเพื่อนดอกสีขาวหอมนะคะหอมดอก
โอ้หอมแล้วนี่ขนาดยังไม่บานเลยค่ะเพื่อนอันนี้ขนาดยังมาบานเลยนะเจ้าหอมนะเจ้าเนาะหอมเลยนะคะนี่ขนาดยังไม่บานนะคะยังหอมขนาดนี้หอมเจ้าแล้วถ้าบานจะหอมขนาดไหนเพื่อนดูสิคะนะคะยอดอยู่ข้างบนสงสัยรอบนี้นะเจ้ารอบนี้นะคะถ้าดอกเขาบานเรียบร้อยแล้วเราจะต้องตัดให้ต่ำแล้วค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะอย่างที่ว่าต้นใหญ่จริงสูงจริงนะคะแต่ไม่ได้ดูดอกได้ดูแบบอย่างเงี้ยค่ะได้ดูแบบเงยหน้าดูนะคะถ้าบิดออกมาจะหักไหมจะหักไหมให้ชื่อปุ๊บนะคะน้องเจ็ดมูเรียวนะคะดอกสีขาวกำลังแย้มเลยดมก็ไม่ได้สูงเหลือเกินนะคะดมก็ไม่ได้สูงเหลือเกินนะเจ้าอันนี้น้องท็อฟฟี่น้องท็อฟฟี่น้องท็อฟฟี่เนี่ยเราสังเกตนะคะที่บ้านเราเนาะไม่รู้บ้านเพื่อนเพื่อนเป็นหรือเปล่าเราสังเกตว่าแมงอะค่ะแมงจะชอบเขาแมงจะชอบเขาเนี่ยค่ะดอกที่บ้านเราดอกไม่ค่อยสวยนะคะสังเกตว่าไม่ค่อยสวยแต่ที่บ้านสวนลับนะคะอุ๊ยอันนี้เจนมูเรียเดี๋ยวให้เพื่อนได้ดูดอกนี้บานเยอะแล้วโอ้โหบานเกินค่ะเจนมูเรียดอกนี้ก็บานเกินเจนมูเรียดอกนี้ก็บานเกินเจ้าไม่ได้ดูละอ่ะโรยเลยโรยด้วยกีบกุหลาบเลยนะคะนี่โรยแล้วสวยงามสังเกตว่าท็อฟฟี่นะคะที่บ้านสวนสวยเนี่ยนะคะเพื่อนๆดอกไม่ค่อยสวยสังเกตว่าดอกไม่ค่อยสวยค่ะดอกอุ๊ยตายละจะเด็ดดอกหลุดมาทั้งยอดเลยจะเด็ดดอกเจ้าหลุดมาถึงยอดเนี่ยค่ะสังเกตว่าท็อฟฟี่บ้านนี้ดอกไม่ค่อยสวยดอกจะแบบผิดรูปผิดทรงไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะหรือว่าเป็นความผิดปกติที่หรือว่าเป็นความผิดปกติที่มาจากต้นเขาอยู่แล้วต้นเขามีความผิดปกติหรือเปล่าหรือติดเชื้อไวรัสเลยทำให้เกิดความผิดปกติแต่เราก็ไม่รู้ว่าไวรัสอะไรเหมือนคนนะคะเหมือนคนที่มีความผิดปกติอะค่ะดอกส่วนใหญ่จะผิดปกตินะคะนี่เนี่ยอันนี้เด็ดเด็ดดอกนี้ให้ดูโอ้ยตาละน้ำเนี่ยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะดอกจะเป็นรูปเป็นทรงประมาณนี้เนี่ยค่ะแล้วว่าดอกเขาเป็นรูปเป็นทรงแปลกๆนะคะการเจริญเติบโตของกลีบก็แปลกๆค่ะดอกเป็นรูปเป็นทรงไม่ค่อยสวยงามเนาะคือดอกกุหลาบมันก็ควรจะเจริญเติบโตเป็นลักษณะของดอกกุหลาบอะค่ะแต่นี่มันหน้าตาดอกมันแปลกๆนะคะแต่ที่บ้านที่สวนลับนะคะสวยสวยท็อฟฟี่ก็เป็นดอกนะคะเป็นดอกทรงแชมเปญนะคะสวยนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆรีเบลลูล่าเพื่อนๆจำต้นรีเบลลูล่าได้ไหมคะตอนนี้ดอกน้องเขารอบนั้นนะคะเพื่อนรอบนั้นนะคะดอกหมดไปแล้วนะคะอันนี้ดอกรอบใหม่นะคะหัวดอกรอบที่แล้วก้านดอกนะคะก้านดอกรอบที่แล้วนะคะหมดไปแล้วนะคะลิเบลลูล่าหมดไปแล้วตอนนี้นะคะก็ดอกรอบใหม่มาแล้วเ นี่ยค่ะเพื่อนดอกรอบใหม่มาแล้วนะคะลิเบลนี่เขาถ้าจะโตหนีเนี่ยค่ะโตหนีต้นลิ้นจี่ที่อยู่ข้างๆเนี่ยค่ะเหมือนแบบขยับเอียงเนี่ยค่ะลิ้นจี่อยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนแล้วลิเบลนะคะก็เอียงนะคะลำเอียงมาทางหาเรานะคะเราคิดว่าน้องเขาคงหลบแสงนะคะจัดระเบียบสังคมเองนะคะกับต้นลิ้นจี่ตกลงพื้นที่กันอุ๊ยเรามาเจอลิเบลคนนี้ค่ะเพื่อนลิเบลคนนี้กำลังบานนะคะกำลังเริ่มแย้มบานนะคะกำลังเริ่มแย้มบานนะคะนี่อีกดอกหนึ่งอันนี้ก็กำลังจ่ายเม็ดสีนะคะกำลังจ่ายเม็ดสีเลยนะคะลิเบลก็สวยนะคะกลีบน้องจะเบาบางกลีบน้องจะเบาบางเจ้ากลีบบ่ได้กลีบหนาแข็งเหมือนเรดบาคาร่านะเจ้ากลีบน้องจะบางบางใสใสจะเบาเบาดูลักษณะแล้วเหมือนแบบแตะแล้วจะร่วงโรยอย่างนั้นนะคะเหมือนแตะแล้วจะร่วงโรยแต่น้องสวยนะคะสวยสวยนะคะเพราะความเบาบางของเขานี่แหละค่ะเพื่อนเป็นเสน่ห์เนาะเนี่ยค่ะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของต้นเขานะคะ
โอ้คนนี้เพเนโลเปียเพเนโลเปียแทบจะไม่เหลือดอกแล้วครับเพื่อนจะไม่เหลือดอกแล้วตัดไปนู่นนะครับเพื่อนเพเนโลเปียมาทางนี้แทนนี่ค่ะมาตรงนี้หนึ่งช่อนะคะมาตรงที่นิ้วชี้ตรงนี้ค่ะจึ๊บจึ๊บเนี่ยค่ะตรงนี้อีกหนึ่งช่อนะคะเพเนโลเปียเนี่ยค่ะถ้ามีดอกเพเนโลเปียก็ดอกก็จะความบอบบางนะคะคล้ายๆกับวิเบลลูล่านะคะก็มาโตอยู่ตรงนี้กันสองคนเนาะดูบอบบางทั้งคู่นะคะแต่ลักษณะกลีบลักษณะกลีบก็คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ริเบลลูล่าเนี่ยค่ะดอกเขาจะออกสีม่วงม่วงตุ่นตุ่นนะคะแต่ริเบลเนี่ยจะออกสีชมพูออกสีชมพูไม่ตุ่นโอ้เรามาถึงคุณคนนี้แล้วค่ะเพื่อนๆรอบนี้ดอกก็มาเยอะแยะนะคะนุ่นเพื่อนเพื่อนคะตรงนี้ขยุ่มยุ่มหยุ่มนี้นะคะหยุ่มนี้นะเจ้าบีชอปนะเจ้าแล้วก็หยุ่มนี้ค่ะนี่เชวป้าดมาตรงนี้เลยชึบชึบเนี่ยค่ะหยุ่มนี้ก็บีชอปนะคะเริ่มบานแล้วบีชอปเริ่มบานอีกแล้วโอ้ยอันนี้ดึงมาไม่ได้ดึงมาไม่ได้ค่ะเพื่อนดึงมาไม่ได้ค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะเจ๊เอ๋ดึงมาไม่ได้นะคะเพราะว่ากิ่งแข็งกิ่งแข็งเลยดึงมาไม่ได้นะคะแล้วก็อยู่ไกลจืดๆนะคะก็ไล่เด็ดหัวดอกที่เราไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราแต่ยืนตรงนี้ได้กลิ่นบิชอปค่ะได้กลิ่นบิชอปชัดเจนเดี๋ยวดมดมกลิ่นเลยสิโอ้เนี่ยค่ะเพื่อนบิชอปนะคะบิชอปเริ่มมาแล้วหูหอมหอมค่ะหอมมากเลยหอมมากๆเลยหอมแต่เช้าเลยไม่สนใจสภาพอากาศบิชอปนี่หอมสุดไม่สนใจสภาพอากาศนะคะไม่สนใจว่าจะร้อนจะเย็นจะหนาวจะอะไรจะทั้งสิ้นนะคะไม่สนใจเลยนะคะน้องเขาก็หอมได้ตลอดเวลาออกดอกสวยค่ะใบนี้แนะนำเลยนะคะเพื่อนไม่งองแงเพื่อนดูสิคะใบไม่งองแงไม่มีโรคไม่อะไรเลยนะคะเพลียเพลียอาจจะมีบ้างมีไหมเนาะเดี๋ยวแอบดูสิแอบดูหน่อยสิเพลียก็เหมือนไม่เห็นนะคะไม่เห็นนะคะเพลียไม่รักเพลียไม่หลงลาไม่รักลาไม่หลงนะคะลาไม่รักลาไม่หลงสวยสวยนะคะเพื่อนนะคะบิชอปนี่ก็เป็นหน้าเป็นตาของส่วนเราแต่ตอนนี้ค่ะยาวนะคะสูงยาวกงยงกางย่างนะคะสูงยาวทรงสเปะสปะนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะทรงสเปะสปะละเดี๋ยวถ้าหมดดอกรอบนี้นะคะคิดว่าคงต้องตัดสั้นลงละคงต้องตัดสั้นลงละแล้วน่าจะประจวบเหมาะพอดีแต่ก็ไม่พอดีอีกเหมือนกันทีแรกกะว่าจะตัดช่วงเมษานะคะกะว่าจะตัดเมษานะคะเดี๋ยวเรารอดูอีกทีว่าเราจะตัดช่วงเมษาได้ไหมนะคะเนี่ยค่ะเรามาถึงน้องนะคะโอ้มีแต่ว่าจะพืชเพื่อนๆคะมันเขียวค่ะเขียวด้วยว่าจะพืชเพื่อนๆลองดูสิคะเพื่อนๆลองดูนะคะเนี่ยค่ะเขียวด้วยว่าจะพืชน้องอันนี้น้องมงหมากมงหมากมงใจดูสิคะหญ้าเนี่ยหญ้าเนาะไม่ได้ถอนหญ้าเลยฮึบฮึบไหนๆก็มาละเอาซะหน่อยอันนี้อะไรเอ่ยกิ่งกุหลาบระวังน้ำเด้อฮึบเนี่ยค่ะเพื่อนไม่ได้ถอนหญ้าเลยเนี่ยค่ะมงหมากมงใจของเรานะคะเพื่อนบ้านนี้ไม่ค่อยมีเชื้อราค่ะยังไม่ได้รดน้ำเลยนะคะบ้านนี้ไม่ค่อยมีเชื้อราค่ะเพื่อนแล้วเราก็ยังไม่ได้รดน้ำเลยนี่ผ่านมา5 วันแล้วนะคะผ่านมา5 วันแล้วนะคะเพื่อนเนาะนี่มงหมากจะไม่มีดอกนะคะแต่มีหัวดอกมีหัวดอกให้เพื่อนๆได้ชมนะคะมีหัวดอกเดี๋ยวคิดว่าดอกน่าจะมาพอๆกันนะคะนุ่นข้างในนุ่นก็มงมานะคะแทงกิ่งกระดงขึ้นมาละเนี่ยค่ะเพื่อนเดี๋ยวมันยืดนะคะฮึบฮึบนะคะแทงกิ่งกระดงขึ้นมาละพุ่มน้องอยู่ข้างล่างนะคะแต่นี้แทงกิ่งกระดงขึ้นมาละนี่ต้นเล็กค่ะแล้วก็ติดตาเองแล้วค่ะพวกเนี้ยพวกนี้เป็นกลุ่มที่ติดตาเองโอ้อันนี้น้องคณานี่ต้องตัดแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าบังแดดมงคนนี้เหลือเกินบังแดดพี่มงคนนี้เหลือเกินเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมงอยู่นี่นะคะเพื่อนคณะก็อยู่นี่แสงตะวันออกมาด้านนู้นสาดมาตรงนี้ชึงมีใบนี้เป็นโรคกำบังฟึ้งใบแล้วกุหลาบจะได้แสงได้ยังไง
อย่างน้อยแสงตะวันออกนี่กว่าจะได้นี่ก็หลายชั่วโมงเลยค่ะเนี่ยบางจึงเนี่ยค่ะแสงมาด้านนี้นะคะแสงตะวันออกมาด้านนี้ที่นิ้วชี้นะคะสาดมาตรงนี้โป๊ะนะคะเพื่อนๆโดนใบคะน้าบังพอดีอโชเดจะเออยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะอยู่ข้างหลังนี้ได้แสงไม่เต็มที่ละนะคะมีใบคะน้าบังไหนๆก็ไหนๆละไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าบรรยายขนาดนี้ต้องเด็ดออกสิคะอ้าวนี่ค่ะเด็ดออก1ใบเนาะเด็ดออก1ใบเนี่ยค่ะเอ๊ะเด็ดออกได้นะคะเพื่อนๆนะคะเด็ดออกอีกใบนึงนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวน้องก็จะได้แสงมากขึ้นนะคะเดี๋ยวก็จะโตเร็วขึ้นนะคะบางทีบางช่วงบางตอนนะคะเพื่อนๆน้องก็มีช่วงเวลาของการพักร่างสะสมอาหารนะคะเราอาจจะเข้าใจว่าน้องทำไมไม่โตสักทีทำไมไม่โตสักทีเขาสะสมอาหารค่ะเพื่อนอันนี้ก็มงมาที่เราติดตาเองนะคะเขาสะสมอาหารอยู่เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะจูดนะคะเพื่อนเขาสะสมอาหารอยู่นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเพื่อนจูดนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะได้กิ่งกระดงขึ้นมาแล้วคะนี้แตกจากตรงนี้แล้วค่ะเพื่อนแตกจากข้างล่างนี้แหละค่ะแตกจากข้างล่างนี้ค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะแตกจากข้างล่างนี้เลยค่ะจูดนะคะนี้ชุบชุบนะคะต้นนี้ปลูกลงกระถางนะคะเพื่อนเขาเรียกอะไรอ่ะปลูกลงกระถางลงกระถางแต่ปล่อยรากลงดินนะคะปลูกลงกระถางแต่ปล่อยรากลงดินค่ะเพื่อนนะคะเราเอากระถางฝังไปในดินครึ่งนึงแต่เราสังเกตว่านะคะเพื่อนเนาะต้นที่ลงดินแบบถอดกระถางค่ะเพื่อนโตเร็วมากโตเร็วกว่าต้นที่เอารากลงกระถางเขาไม่ใช่รากลงกระถางเขาเรียกว่าโตเร็วกว่าต้นที่อยู่ในกระถางแล้วปล่อยรากลงดินนะคะรอบนี้ได้กิ่งกระโดงนี้มาค่ะกิ่งใหญ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะไล่ตัดกิ่งนะคะเพื่อนๆกิ่งเล็กกิ่งน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ถ้ามีเวลานะคะจะไล่ตัดกิ่งเล็กกิ่งน้อยแต่งทรงไปนะคะตัดนิดตัดหน่อยนะคะแต่ถ้าตัดคมทรงใหญ่นะคะเพื่อนตัดแบบตัดใหญ่นะคะตัดสั้นลงเลยค่ะเอาความสูงลงเลยเราคาดว่าจะตัดช่วงเดือนมีนาเมษาตัดออกมาแตกใบก็พอดีค่ะเพี้ยไฟไรแดงหรือเปล่าเราคิดว่าด้านนั้นนะคะในความคิดเรานะคะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะคะฤดูใบไม้ผลินะคะเดือนมีนาเนี่ยค่ะเดือนมีนาเราคาดว่าเดี๋ยวเราจะติดตานะคะช่วงเดือนมีนาค่ะเพื่อนปลายเดือนกุมภาช่วงเดือนมีนาค่ะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะต้นไม้เจริญเติบโตเราสังเกตนะคะต้นไม้ที่บ้านเราเนี่ยค่ะจะเจริญเติบโตนะคะช่วงเดือนมีนาค่ะเพื่อนอันนี้น็อตทดามนะคะน็อตทดามก็จ่ายหัวดอกออกแล้วนะคะเพื่อนๆน็อตทดามนี้เราติดตาเองนะคะทุกต้นเรามีต้นแม่ต้นเดียวนะคะโคตรภูมิใจเลยโคตรภูมิใจเลยค่ะเพื่อนๆเรามีต้นแม่ต้นเดียวไอ้ต้นที่ไฟไหม้ในวันลอยกระทงนั่นแหละค่ะเนาะแล้วเราก็มาติดตาในน็อตทดามเต็มบ้านเลยค่ะ10-20ต้นเลยค่ะเพื่อนๆเนาะต้นทุนก็ต้นละ5บาทนะคะซื้อต่อป่ามาต่อละ5บาทนะคะต่อพุ่มนะคะต่อสั้นเนาะแต่ถ้าเป็นต่อทีโรดก็50บาทซื้อที่สวนพี่แวงนั่นแหละค่ะเพื่อนๆลองย้อนดูคลิปต้นๆนะคะซื้อจากสวนพี่แวงซื้อจากสวนพี่พิมพ์นะคะเกิดเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากได้ตอป่านะคะลองดูได้คลิปต้นๆค่ะสวนพี่แวงสวนพี่พิมพ์นะคะตอป่านะคะโทรสั่งซื้อได้พี่เกส่งค่ะเพื่อนๆพี่เกส่งนะคะทางไปสนีเจ้าเนาะอันนี้น้องจูเลียสตาร์พรินเซสค่ะเพื่อนๆมาเป็นพวงชอบโบเก้แล้วค่ะนี่นะคะเม็ดนะคะเม็ดเขาเนี่ยค่ะเม็ดเขาบานทนนะคะบานทนมากเลยแต่ตอนนี้นะคะยังไม่บาน อันนี้ก็ดับเบิลดีไลท์ค่ะดับเบิลดีไลท์นะคะเนี่ยค่ะสูงโตนะคะอันนี้น้องคนใหม่ค่ะเพื่อนๆน้องคนใหม่ที่ปลูกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะ2ต้นนะคะปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะน้องคนใหม่2ต้นปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้สายๆบ่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อแกลบขี้ไก่นะคะเดี๋ยวเราเอารถกระบะไปซื้อแกลบขี้ไก่กันนะคะคะน้านะคะเพื่อนในฤดูหนาวเนี่ยเพื่อนๆค่ะคะน้านี่งามงาม
คณะงามงามเพื่อนดูสิคะใบเป็นสีเงินเลยเจ้าใบเป็นสีเงินเลยคณะงามงามนะคะเชียงใหม่วันนี้เป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้อากาศหนาวค่ะหนาวเย็นหนาวเย็นนะคะแต่เราคิดว่าบนดอยนะคะเพื่อนไม่ต้องคิดเลยบนดอยนี้ไม่ต้องคิดเลยขนาดอันนี้บ้านสวยๆนี่อยู่แม่ริมนะคะบ้านสวยๆอยู่แม่ริมนะคะเพื่อนยังหนาวเย็นค่ะต้องใส่ผ้าพันคอหนาวนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ต้นอะไรนะเอาเออเลดี้ค่ะเพื่อนเอาเออเลดี้อันนี้เป็นน้องน้อยค่ะเราเสียดายนะคะรอบที่แล้วที่เราเขาเรียกว่าอะไรเราใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งเขาค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะดูสิคะกว่าจะโตนะคะเอาเออเลดี้นี่โตช้านะคะถ้าตัดผิดเนาะเราสังเกตว่ามีช่วงหนึ่งเราเด็ดหัวดอกน้องเขาโตเร็วค่ะเพื่อนแต่คิดว่าอาจจะด้วยความที่น้องเล็กน้องต้นเล็กมากค่ะยังสะสมอาหารไม่ได้นะคะเพื่อนดูเนี่ยค่ะชื่อเนี่ยค่ะน้องเอาเออเลยดีนะคะเดี๋ยวสักพักคงโตค่ะเดี๋ยวเราจะเด็ดหัวดอกกันแบบยาวๆไปเลยนะคะจะเด็ดหัวดอกกันยาวๆไปเลยแล้วถ้าเกิดพุ่มน้องไม่สวยไม่งามเดี๋ยวเราค่อยคุมทรงพุ่มอีกทีนะคะเนาะนี่น้องเอาเออเลยดีรอบที่เราขยับต้นคะน้าเขาออกมานะคะนี่ขยับออกมากับลูกเบียดกันเหลือเกินคะน้าเนี่ยค่ะเพื่อนไปเรื่องคะน้าอันนี้คือคะน้านะคะที่เราปลูกไว้กับกุหลาบนะคะก็ได้กินปุ๋ยแก่พี่ไก่กับกุหลาบเนี่ยค่ะนี่ค่ะเพื่อนพองอกออกมาแล้วนะคะพอเขาใช้ได้แล้วก็ตัดเหลือตอเข้าไว้นะคะเพื่อนๆนี่ที่นิวเราชี้นะคะตัดเหลือตอเข้าไว้นะคะนี่ค่ะเพื่อนตัดเหลือตอเข้าไว้เขาก็แตกแขนงมาใหม่อันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้ได้กินหลายรุ่นมากค่ะเพื่อนได้กินหลายรุ่นมากปลูกครั้งเดียวตั้งแต่ฤดูฝนนะคะตั้งแต่กลางฤดูฝนค่ะเพื่อนเนาะจนตอนนี้ยิ่งยาวมาฤดูหนาวได้กินตลอดนะคะได้กินตลอดมาหลายเดือนแล้วคะเนี้ยกินจนน่าจะเป็นคะน้าแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนดูสิคะตอนเช้าๆใสๆน้ำค้างลงสวยนะคะเนี้ยน้ำค้างลงค่ะน้ำค้างลงนะคะใบเป็นสีเงินใบเป็นสีเขียวเขียวเงินเงินนะคะใบเป็นสีเขียวเขียวเงินเงินนะคะเอน้องคนนี้คือน้อง10บาทนะคะพอมาถึงน้องคนนี้น้อง10บาทเป็นเพื่อนเพื่อนๆดูขนาดนะคะต้นแรกที่เราถ่ายที่เราคาดว่าโกลเด้นบูด้าเพื่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน้อง10บาทนะคะเพื่อนๆจำได้ไหมที่เขาอยู่กับคณะตรงบริเวณเนี่ยค่ะเนี่ยน้อง10บาทเพื่อนดูตอนนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกดอกมาแล้วด้วยออกดอกมาแล้ว1 2 3 4 5ออกดอกมาแล้ว5ดอกนะคะเพื่อนๆจาก10บาทวันนั้นวันนี้นะคะถ้าดูต้นนะคะต้นละ35บาทได้ละค่ะถ้าดูต้นนะคะต้นละ35บาทได้แล้วโตเร็วเหมือนกันนะคะแค่ไม่กี่สัปดาห์เองเราปลูกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะเราปลูกตั้งแต่วันที่1ธันวานะคะแต่ละต้นโตไม่สม่ำเสมอกันนะคะเพื่อนๆต้นนี้ได้แดดทั้งแดดตะวันออกแดดตะวันตกนะคะจากทั้งทางโน้นแล้วก็จากทั้งทางนี้นะคะได้แดดจาก2ทิศทางเลยนะคะต้นใหญ่พุ่มใหญ่จะเห็นได้ว่าเป็นพุ่มใหญ่ค่ะเพื่อน35บาทละจาก10บาทขยับไป35บาทแล้วลูกนะคะโอเคนะคะเพื่อนมาต้นนี้ค่ะเพื่อนโคลินคลาเว่นนะคะคนนี้โคลินคลาเว่นดอกสีม่วงนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นดอกตอนนี้ยังไม่เห็นดอกนะคะไม่รู้ว่าสวนเราบางทีเราก็สงสัยนะคะเพื่อนว่าใบเขาติดไวรัสหรือเปล่าติดไวรัสหรือเปล่าหรือว่าติดแบคทีเรียนะคะท่านผู้รู้คะหรือว่าเป็นความผิดปกติของใบเฉพาะต้นเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลหรือไม่สามารถติดคนอื่นได้นะคะเราสังเกตว่าใบจะผิดรูปผิดทรงนะคะแล้วมีด่างหรือเกิดจากเพี้ยไฟลายแดงไม่มั่นใจนะคะอุ้ยอากาศเย็นหนาวคัดจมูกกันเพื่อนไม่มั่นใจนะคะเพื่อนลองพี่ๆท่านผู้รู้ลองดูนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแก้ได้ด้วยวิธีการที่ไม่ยากเย็นนักก็อาจจะแก้หรือถ้าแก้ยากนะคะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรน้องเขาก็อยู่ได้นะคะน้องเขาก็อยู่ได้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะน้องเขาก็อยู่ได้โอ้นี่ค่ะดอกเข้ามาตรงนี้ค่ะเพื่อนๆดอกใหญ่แต่เราจะเข้าไปยังไงล่ะนั่นเดี๋ยวนะคะนี่เห็นละโคลินคลาเว่นโอ้ตายแล้วไอ้เราก็นึกว่ามิยาบีเราก็เรียกว่าบิยาบินะคะโคลินคาเว่นแต่ก่อนดอกเล็กนะคะเพื่อนเพื่อนตอนที่ต้นเล็กเนาะต้นเล็กเป็นพุ่มเล็กก็ดอกเล็กตอนนี้โตแล้วค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะ
ดอกใหญ่โอ้โหแล้วนี่มาเป็นช่อกิ่งกระโดงนี่กิ่งกระโดงนะคะเนี่ยจะเอจะเอเจ้ากิ่งกระโดงนะเจ้าชึบนะคะกิ่งกระโดงอันนี้ก็ต้นสูงแล้วค่ะแต่ก่อนเป็นพุ่มเล็กแต่ก่อนเป็นพุ่มเล็กกับพุ่มนะคะพอๆกับนู่นเลยค่ะพอๆกับคนนั้นเลยค่ะนี่ที่นิ้วชี้นะคะเพื่อนจืดจืดจืดเอาเออเลดี้พอๆกันเลยแต่ตอนนี้แสงนะคะแสงมาเยอะหลายขุมแล้วค่ะนี่แสงมาหลายขุมแล้วค่ะสูงละเนาะอันนี้จะตัดขุมทรงพุ่มได้ละแต่เอาเออนะคะยังเป็นน้องน้อยอยู่ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้แล้วก็ตอนนั้นหนูไม่น่าตัดขุมทรงพุ่มเลยนะคะกลายเป็นจิ๋วๆไปเลยประกอบกับเนี่ยค่ะโดนคะน้าบังแดดเหลือเกินนะคะอันนี้ต้นอะไรนะคะมิยาบิมิยาบิเนี่ยต้นโตเร็วมากเลยนะคะเพื่อนแสดงว่าต้นลมหนาวนะคะต้นโตเร็วมากเลยต้นโตเร็วมากเลยค่ะเพื่อนดอกเนี่ยค่ะมาดอกฮะมาเยอะนะคะดอกมาเยอะหัวดอกทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยนะคะเพื่อนเดี๋ยวกันนะจะยืดเข้าไปยังไงดีจะปิ้นจะลิ้นหน้าขมำลงไปกับเจ้าจะปิ้นจะลิ้นหน้าลงไปก่อนเนี่ยจำเพื่อนดอกมาเยอะนะคะดอกมาเยอะเลยนะคะดอกนะคะดอกมาเยอะเลยตุ้มดอกนะคะตอนนี้ตุ้มดอกตุ้มดอกมาเยอะนะคะมีหนึ่งคนนะคะมีแม่นางคนนี้นะเจ้าแม่นางคนนี้แอบแย้มบานนะคะต้นนี้นะคะเพื่อนเป็นต้นเดียวกันกับตอนนั้นมิยาบิยักษ์ต้นเดียวกันนะคะเพื่อนต้นเดียวกันกับต้นที่เป็นต้นมิยาบิยักษ์ตอนนั้นนะคะโตเร็วฮะโตเร็วเนาะซื้อแต่นี้เหมือนจะซื้อมาต้นเท่าไหร่จำไม่ได้ซื้อมาต้นโตหน่อยซื้อมาต้นโตหน่อย55 บาทมาค่ะอันนี้นะคะอันนี้นอตดามนอตดามเออเพื่อนเพื่อนคะพอนึกเห็นนอตดามก็นึกได้คลิปเมื่อวานนะคะคลิปวันก่อนที่เราลงไปอะค่ะเพื่อนจะมีต้นหนึ่งอะค่ะมันเป็นต้นโคโก้โลโก้อะค่ะแต่เราดันบอกเป็นต้นอะไรนะเราดันไม่ได้บอกว่าชื่อโคโก้โลโก้เราดันบอกว่าชื่อโมโกโมโกดอกสีม่วงม่วงตุ่นๆนะคะอันนั้นไม่ใช่โมโกโมโกนะคะเพื่อนเป็นโคโก้โลโก้นะคะโคโก้โลโก้นะคะแต่ต้นนี้ค่ะบางทีก็จำชื่อผิดจำชื่อถูกเนาะอันนี้นอตดามค่ะเพื่อนหอมนะหอมกลิ่นเดียวกับมงหมาดเลยเขาว่าเป็นฝาแฝดนะคะฝาแฝดของมงหมาดนะคะต้นนี้ติดตาเองนอตดามภูมิใจนะคะเขาว่าเป็นฝาแฝดกับน้องมงค่ะใบเหมือนกันนะคะใบเหมือนกันเป๊ะรูปทรงดอกเหมือนกันท่วงทีท่ากลีบการแย้มเหมือนกันนะคะกลิ่นเหมือนกันนะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่แตกต่างกันอย่างนึงคือสีนะคะมงหมาดจะเป็นสีชมพูนะคะแต่นอตดามจะเป็นสีขาวเอาแล้วสีขาวสีขาวอมม่วงอ่อนๆ นะคะตุ่นๆดูเป็นสีขาวตุ่นๆสีน้ําตาลอ่อนอย่างนั้นนะคะเอาแล้วเพื่อนเพื่อนคะมาแล้วคนนี้มาอีกแล้วนะคะคนนี้มาอีกแล้วคุณคนนี้มาอีกแล้วนะคะคุณคนนี้มาอีกแล้วนะคะคุณคนนี้คือใครคุณคนนี้คือคุณไมโรดนะเจ้าคุณไมโรดนะเจ้าคุณไมโรดมาแหมแล้วเจ้าดูดอกสีแดงแปรนแปรแปรแปรนดอกสีแดงแปรนแปรแปรแปรนบนความสวยดอกสีแดงแปรนแปรแต่ดันไม่มีกลิ่นแต่ดอกสวยค่ะเพื่อนๆดอกมาสวยดอกมาดกดอกมาเต็มมันดกอย่างใดเจ้ามันดกอย่างเอียค่ะเพื่อนๆมันดกอย่างอีเจ้าเนาะมันดกอย่างอีเจ้าเนี่ยเจ้ามันดกอย่างอีเจ้ามันดกขนาดเนาะถ้ามันติดแล้วมันตั้งตัวได้แล้วมันอยู่ได้แล้วมันดกขนาดเลยเจ้าเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อนๆลองพอดูนะเจ้าตุ่มดอกนักขนาดตุ่มดอกนักขนาดเจ้าแล้วเดี๋ยวอันนี้ดอกนี้เราหั่นแย้มตั้งแต่คลิปที่แล้วติดแล้วแล้วเนาะอาทิตย์ที่แล้วแล้วเราเห็นแย้มบางตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วคลิปที่แล้วแล้วยังอยู่นะคะ1 สัปดาห์ไปละนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะเพื่อนๆอันนี้สัปดาห์หน้าค่ะเพื่อนๆสัปดาห์หน้าน่าจะบานเต็มต้นนะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยววันเสาร์หน้าตอนเช้าเดี๋ยวเรารีบตื่นแต่เช้ามาถ่ายคลิปให้ดูเหมือนวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรารีบตื่นแต่เช้ามาถ่ายคลิปให้ดูเหมือนวันนี้เลยนะคะต้นทุเรียนนะคะเพื่อน
ไปนั่งที่ต้นนอตรดามแล้วก็ผ่านมาดูทุเรียนเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นใบไหมคะนี่เนี่ยค่ะใบแหลมๆนะคะที่เจือๆเขียวๆนะคะต้นทุเรียนนะคะต้นนี้ไม่รู้จะรอดหรือจะร่วงแต่ต้นนี้เจ๊เอ๋ต้นทุเรียนต้นนี้น่าจะไปแล้วค่ะเพื่อนๆน่าจะไปละน้องคงสะดุ้งอากาศหนาวค่ะทิ้งใบหมดละไม่รู้จะอยู่หรือจะไปนะคะไม่รู้จะอยู่หรือจะไปเพื่อนเพื่อนคะถ้าเกิดไปเดี๋ยวจะได้ถอนออกแล้วก็เอาต้นน้องกุมาลงแทนนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ต้นเบอร์เริ่มใครมีนะคะใครยังไม่มีนะคะป้ายยาเลยนะคะเขย่ากิ่งเดียวงนเงินไปทั้งต้นใครยังไม่มีนะคะเพื่อนป้ายยาขั้นสุดป้ายยาตั้งแต่เช้าเลยเอาตอนที่สลืมสลือตื่นใหม่นี่แหละค่ะเอาตอนที่สลืมสลือตื่นใหม่นี่เลยเจ้าเพื่อนเพื่อนเจ้าเพื่อนเพื่อนดูโอ้โหแม่เจ้าโอ้โหแม่เจ้าน้องเดฟนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนน้องเดฟนี่นะคะน้องเดฟนี่ไม่รู้จะบรรยายสรรพคุณว่ายังไงอีกแล้วนะคะแตกกิ่งดีแตกยอดดีดอกดกนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นดอกไหนบอกว่าดอกดกจ้ะยังไม่เห็นดอกเลย นะคะแต่ตอนที่ออกนะคะเพื่อนๆดอกดกเพื่อนเพื่อนลองย้อนกลับไปดูคลิปแรกนะคะเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปแรกนะคะจะมีรูปน้องอยู่นะคะตอนนี้แตกกิ่งก้านสาขามากมายมหาศาลพาดพิงไปมาเนี่ยค่ะอันนี้ดอกเขาค่ะเพื่อนโอ้นี่มีดอกนี้ค่ะนะคะนี่ดอกเขานะคะก็จะเป็นประมาณนี้หรือว่าต้นนั้นต้นที่ซื้อมาใหม่คือเดฟนี่ต้นนี้ดอกเริ่มคลายกันละเนี่ยค่ะเพื่อนนะคะดอกเขาจะเป็นหยิกๆกระโปรงนะคะกีบแข็งปักเลยบานทนเจ้าบานทนนะคะแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะคะต้นโตเร็วนะคะเพื่อนเนี่ยปลูกพร้อมกันเนี่ยค่ะพวกนี้ปลูกพร้อมกันหลั่นกันไม่กี่อาทิตย์1-2 สัปดาห์ค่ะโตเร็วดอกดกนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมนี่คือข้อเสียเดียวของเขานะคะคือไม่มีกลิ่นหอมเนาะแต่อย่างอื่นไม่มีปัญหาเลยค่ะเพี้ยไม่รักลาไม่หลงเนี่ยค่ะเพื่อนเพี้ยไม่รักลาไม่หลงนะคะช่อดอกนะคะช่อดอกเริ่มมาเนี่ยค่ะแต่เดี๋ยวเราคิดว่าตอนที่น้องบานทั้งต้นนะคะเพื่อนน่าจะดอกเยอะอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้เริ่มต้นนี่กำลังเริ่มต้นเทศกาลเริ่มต้นเทศกาลค่ะเนี่ยค่ะต้องไปหาไม้มาค้ำนะคะกิ่งใหญ่กิ่งหลวงเกินนะคะกิ่งเริ่มโอนเอ็นเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะโอนเอ็นมาทับตรงนี้เดี๋ยวกูจะโอนเอ็นหักมานะคะนี่อันนี้กิ่งเนี่ยบ่เริ่มนะคะเพื่อนนึกว่าต้นไม้เป็นต้นไม้เป็นพุ่มลำไยเป็นคุ้มลำไยเลยเจ้าใหญ่นะคะเพื่อนโตเร็วค่ะแนะนำเลยอันนี้นะคะแล้วก็อยู่เคียงคู่กับน้องคนนี้ค่ะแคทเธอรีน่านะคะแคทเธอรีน่าสีเหลืองนะคะทรงถ้วยเนาะสีเหลืองทรงถ้วยโอ้โหแคทเธอรีน่าช่อนี้เพื่อนเพื่อนคะนี่2ช่อ3ช่อนะคะเอามารวมตัวกันเลยเอามายำรวมกันเลยมัดรวมกันเลยเจ้าเนาะมัดรวมกันเลยเจ้าเนาะอันนี้ดอกอะไรอะลูกอ๋ออันนี้เดฟเน่เพราะว่าทำไมสีแดงๆเดฟเน่นะคะโอเคอันนี้แคทเธอรีน่านะคะเพื่อนอันนี้ดอกเก่าต้นนี้ดอกเก่าเดี๋ยวดอกเก่าเราเด็ดทิ้งก่อนน้ำจะได้ไปเลี้ยงน้องๆดอกคนอื่นนะคะแคทเธอรีน่าอันนี้ก็แคทเธอรีน่าค่ะเพื่อนดอกเริ่มบานแล้วค่ะดอกเริ่มบานแล้วบานแล้วนะคะเริ่มบานกันละนะคะแคทเธอรีน่าต้นนี้ปลูกคู่กับน้องไมล์โรสนะคะน้องไมล์โรสนะคะน้องไมล์โรสก็เป็นซุ้งเป็นซุ้งเป็นพุ่มเป็นทรงแล้วนะคะเริ่มเป็นพุ่มเป็นทรงแล้วนะคะเนาะเป็นพุ่มเป็นทรงละเดี๋ยวก่อนเอาขั้นนี้หน่อยอุ๊ยเดี๋ยวขั้นใส่แก้นะคะเป็นพุ่มเป็นทรงแล้วนะคะเริ่มเป็นพุ่มเป็นทรงละนะคะสวยค่ะไมล์โรสเพื่อนสวยนะดอกสีแดงแป๊ะเลยนะคะเนี่ยค่ะไมล์โรสต้นนี้ก็เนี่ยค่ะเริ่มออกตาดอกแล้วนะเจ้าเนาะเริ่มออกจีดอกแล้วเจ้าจีดอกเริ่มมาแดงๆแล้วเจ้าเรายังไม่ได้ถอนหญ้าแล้วค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะดูสิคะไมล์โรสกับผักแคบไมล์โรสกับอะไรนะคะเซเฮราซาดไม่ใช่เซเฮราซาดเฮอร์โซกินคิซิน่านะคะปนกันไปหมดแล้วค่ะเนี่ยจะถอนหญ้ากันยังไงล่ะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมุดเข้าไปถอนเนี่ยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะต้องถอนให้หมดถ
ถอนทุกหญ้าที่ยกเว้นหญ้าญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องถอนแล้วค่ะเพื่อนอันนี้โอ้ยอันนี้แน่เอ็นดูนะคะเนี่ยอยู่ใกล้พี่อยู่ใกล้พี่ที่ป่วยเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูสิคะพอเขาไม่สบายนะคะเขากําลังพุ่งเลยนะคะตอนนี้เขากําลังพุ่งกระจุดเนี่ยค่ะแต่พอเขาไม่สบายติดเชื้อราแล้วว่าเขาหดตัวลงค่ะเพื่อนเขาหดตัวลงเขาหดตัวลงได้อยู่หรอคะเนี่ยเหลือต้นกระจิ๋วเดียวนะคะทั้งที่เป็นรุ่นเดียวกับเพื่อนๆนอทดำตรงนู้นนะคะเป็นพี่น้องกันกับนอทดำบริเวณนู้นนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเหตุจากหนึ่งเหตุจากหนึ่งน่าจะแสงไม่พอนะคะพี่ไมโรสพี่แคทรีน่าพี่ไมโรสนะคะบังแสงบังแสงช่วงตะวันตกนะคะบังแสงช่วงบ่ายบังแสงทางทิศตะวันตกนะคะสองก็คืออยู่ข้างๆพี่คนนี้ค่ะข้างๆพี่คนนี้พี่จูเลียสตาร์พรินเซสนะคะอยู่ข้างพี่จูเลียสตาร์พรินเซสนะคะโอ้สงสัยอันนี้คือไรแดงใช่ไหมคะใช่ไรแดงมันทำให้ใบตุ่มตะปาเป็กๆนะคะอยู่ข้างๆพี่จูเลียสตาพินเซตค่ะเพื่อนแล้วพี่จูเลียสตาพินเซตนะคะช่วงนี้นะคะน่าจะติดเชื้อราเนี่ยค่ะน่าจะติดเชื้อราแต่เราก็ไม่ได้พ่นยาค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะพี่จูเลียสตาพินเซตนี่ใบโกรธเลยนะคะใบโกรธเลยใบถึงกับโกรธเลยทีเดียวเนี่ยค่ะใบร่วงหมดเลยค่ะใบร่วงตอนนี้ใบร่วงประมาณได้ประมาณเปอร์เซ็นต์นะคะน่าจะ 50-60% ได้แล้วค่ะเนาะใบร่วง 50-60% ได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะเป็นโรคลาอันนี้เพื่อนเนี่ยเป็นโรคลาอันนี้ค่ะไม่ดูโรคลาอะไรนะคะเนี่ยไม่ดูโรคลาอะไรค่ะเพื่อนดูเพื่อนๆค่ะเพื่อนดูจังเลยเนี่ยค่ะเพื่อนไม่ดูโรคลาอะไรนะคะใบร่วงโรคลานี้อันตรายนะคะเนี่ยใบร่วงหมดเลยใบร่วงเกือบทั้งต้นเนี่ยค่ะใบไหนที่มีสีเขียวอยู่นะคะแต่มีปื้ดๆดำๆเนี่ยค่ะเพื่อนก็ร่วงค่ะแค่แตะก็ร่วงแล้วค่ะเพื่อนแค่แตะก็ร่วงแล้วเนี่ยค่ะก็ร่วงแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไล่เด็ดใบนะคะริดใบนะคะไม่ได้ใช้แรงมากแล้วแค่ริดเบาๆเนี่ยค่ะเขาก็พร้อมจะหลุดนะคะเพื่อนคือมันก็เป็นสัญชาตญาณเขาเนาะว่าเมื่อร่างกายส่วนนี้ติดเชื้อเพื่อป้องกันนะคะพิษนะคะวิ่งเข้าสู่หัวใจนะคะเพื่อป้องกันพิษวิ่งเข้าสู่หัวใจนะคะเขาจะต้องสลัดใบนี้ทิ้งก่อนนะคะแต่นิดเดียวก็หลุดแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวทูเลต้าพินเซตนะคะกอนี้นะคะกอนี้ต้นนี้กิ่งนี้นะคะเดี๋ยวถ้ากิ่งนี้บานจะไหวไหมเนี่ยบานเสร็จจะตุยไหมเดี๋ยวถ้ากิ่งนี้ค่ะถ้าช่อโบเก้นี้บานนะคะจูเลสตาพรินเซสนะคะถ้าช่อนี้บานนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องตัดแต่งนะคะตัดกิ่งเนาะให้สั้นลงต่ำนะคะเพราะว่าดูลักษณะแล้วกิ่งนี้จะมาเจริญที่กิ่งนี้เป็นหลักจะมาเจริญที่กิ่งนี้เป็นหลักแล้วค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นพุ่มตรงนั้นจะทิ้งพุ่มเดี๋ยวกลัวจะทิ้งพุ่มนะคะคือมาโตอยู่กิ่งเดียวนะคะแล้วทิ้งพุ่มนั้นไม่เจริญเราก็ต้องชั่งใจแล้วค่ะว่า1เราอยากให้น้องเป็นทรงต้นขึ้นไปสูงหรือว่าเราอยากให้เป็นน้องเป็นทรงพุ่มแต่จูเลียสตาเป็นทรงพุ่มน่าจะสวยกว่านะคะจูเลียสตาพรินเซสถ้าเป็นทรงพุ่มน่าจะสวยกว่านะคะให้น้องเป็นทรงพุ่มต่ำหน่อยประมาณหน้าขาค่ะแล้วก็ออกดอกเป็นพุ่มเงี้ยค่ะน่าจะสวยกว่านะคะเพราะถ้าเกิดทรงสูงนะคะน่าจะเหมาะกับประเภทไม้ตัดดอกน้องดูจะสวยนะคะก็ไม่แน่ก็ลองดูค่ะแต่เดี๋ยวว่าถ้าหมดดอกรุ่นนี้ค่ะเพื่อนถ้าดอกรุ่นนี้บานเสร็จนะคะเดี๋ยวก็ว่าจะอะไรนะคะจะตัดแล้วจะตัดลงให้ต่ำเป็นทรงพุ่มให้น้องไปแตกที่พุ่มข้างล่างใหม่นะคะนี่ค่ะต้นที่เราสันนิษฐานว่าชื่ออีดิปนะคะต้นนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะพอได้รับอันนี้ส่งไปด้วยเลยนะคะพอได้รับอันนี้ส่งไปด้วยเลยน้องนอทดำคนนึงก็ได้รับอันนี้ส่งไปนะคะเนี่ยค่ะน้องอีดิปคนนี้นะคะน่าจะเป็นพี่นะคะต้นใหญ่เนาะพี่ใหญ่กว่าแต่ก็ต้นอยู่พาดพิงกันเนี่ยค่ะต้นอยู่พาดพิงกันเนี่ยค่ะเด็ดใบเชื้อราเพลินเลยค่ะเด็ดใบเชื้อราเสร็จเดี๋ยวไปจับต้นอื่นต่อต้นอื่นติดอีกเอาเข้าไปเ นี่ยค่ะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นธรรมชาติเนาะเป็นธรรมชาติแต่ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติที่จริงๆแล้วรักษาได้นะคะรักษาได้เนี่ยค่ะใบร่วงกราวนะคะเพื่อน ใบร่วงกราวตอนนี้หัวเราะได้เดี๋ยวพอตอนตายสิคะหัวเราะไม่ออกเลยนะคะ
ใบร่วงกราวเนี่ยค่ะเพื่อนแค่แตะนะคะเนี่ยแตะเบาๆแตะเบาๆเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนดูสิคะเนี่ยแตะเบาๆอึ๊บเนี่ยค่ะดูสิคะเนี่ยแค่แตะเบาๆแค่เขย่าเนี่ยค่ะใบก็หลุดแล้วใบก็พร้อมจะหลุดแล้วค่ะเพื่อป้องกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจนะคะใบจะต้องหลุดใบต้องหลุดเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติไม่งั้นเชื้อราจะเข้าสู่แกนกลางลำต้นนะคะแล้วเข้าสู่ใจหัวใจของต้นนะคะซึ่งเราไม่รู้หัวใจของต้นอยู่ตรงไหนเหมือนกัน เอ้ยตำลึงผักแคบเจ้าอึ๊บเนี่ยค่ะเราไม่ต้องการผักแคบนะคะบริเวณนี้นะคะเพื่อนๆก็ไล่ฤทธิ์ใบจริงๆแล้วว่าเราจะเอายานะคะแล้วว่าเราจะเอายาเชื้อราค่ะเพื่อนๆมาจากบ้านสวนลับสักหน่อยโอ้นี่เต็มเลยนะคะว่าจะเอายาเชื้อรามาจากบ้านสวนลับนะคะเพื่อนแต่ก็ลืมเมื่อวานกว่าจะเลิกงานก็ค่ำนะคะเมื่อวานกว่าจะเลิกงานก็ค่ำแล้วนะคะพาเพื่อนมาชมสวนหรือพาเพื่อนมาเด็ดใบเชื้อรากันได้คะเนี่ยนะคะก็อยู่ในส่วนหนึ่งเนาะของการดูแลนะคะสวนต้นไม้ที่เรารักนะคะต้นกุหลาบที่เรารักนะคะเพื่อนเราก็เด็ดไปนะคะเพื่อนนะคะนี่ดูดีแล้วค่ะดูดีแล้วดูดีนี่คือใบไม่เหลือแล้วค่ะนะคะนี่ต้นนี้เราสันนิษฐานว่าจะเป็นต้นอีดิดนะคะเพื่อนสันนิษฐานว่าจะเป็นอีดิดนะคะเพื่อนดอกเริ่มบานละนะคะดอกเริ่มบานละต้นสูงนะคะต้นสูงเลยนะคะแต่คิดว่าด้วยศักยภาพของใบนะคะเพื่อนศักยภาพของใบที่ลดลงนะคะคือใบร่วงนะคะอาจจะผลิตสารอาหารมาได้นะคะได้ส่งดอกส่งยอดได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนดูจะมีร่องรอยการทำลายนะคะมีร่องรอยการทำลายของแมลงนะคะแมลงนะคะเพี้ยไฟไรแดงนะคะเราได้ยินเกษตรกรนะคะเคยบอกว่าเขาไม่ใช่แค่กัดกินน้ำเลี้ยงนะคะขาเขาฉี่เขานะคะก็มีพิษค่ะเขาฉี่เขาก็มีพิษต่อต้นไม้ค่ะเนาะต่อต้นกุหลาบนะคะถ้าเขามาเกาะนะคะเพื่อนๆใบกุหลาบนะคะก็มีร่องรอยการทำลายอันนี้เราได้ยินมานะคะเราก็ไม่รู้เนาะแต่เราก็ไม่เห็นแต่ก็ฟังไว้อะค่ะเป็นความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะคะเกษตรกรสวนกุหลาบนะคะเพื่อนๆเขาจะแนะนำเลยค่ะยังไงเขาก็แนะนำนะคะให้ฉีดยาเพี้ยไฟไรแดงนะคะคุมไว้ทุก3วันทุก3วันสลับยาครับไปเรื่อยๆยามีแบบหลายกลุ่มเลยค่ะ5 6กลุ่มเลยค่ะที่เราฟังเขามานะคะ5 6กลุ่ม7 8 9 10กลุ่มนะคะเวียนกันไปเรื่อยๆเวียนกันไปเรื่อยๆตัวนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทช่องนั้น channel นั้นตัวนี้ออกฤทธิ์ต่อขาออกฤทธิ์เคลือบผิวหนังออกฤทธิ์อะไรก็ไม่รู้ค่ะหลายอย่างเหลือเกินนะคะตัวนี้ English perfume ค่ะเพื่อนๆยังไม่เห็นดอกเลยนะคะได้แต่เรียกชื่อต้นให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจะทิ้งไปไหมคะเนี่ยมีแต่ต้นนะคะมีแต่ต้นแต่เดี๋ยวสักพักเพื่อนๆรอชมนะคะทุกต้นค่ะเพื่อนๆมีตูมดอกทั้งหมดเลยทุกต้นมีตูมดอกทั้งหมดเลยนะคะนี่หน้าบ้าน2ต้นนางเอก2ต้นต้นโกรธเลยค่ะ นะคะแต่ต้นอื่นใบเต็มเหมือนเดิมนะคะแต่จะกลัวคุณเชื้อราจะกระโดดกระดึ๊บไปหาต้นอื่นไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝากหนึ่งกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝากหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะสายๆเนาะแล้วอาบน้ำแต่งตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาถอนหญ้าให้เพื่อนจะมาถอนหญ้าถอนวัชพืชโอ้เรามาฝั่งนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้น้องอะไรนะน้องอเล็กซานดรีนน้องอเล็กซานดรีนนะคะเพื่อนนี้นะคะต้นสูงยาวเขาดีนะคะพุ่งนะคะเป็นไม้เลื้อยเนาะเอียงมาด้านนี้ค่ะอเล็กซานดรีนนะคะเพื่อนดูฟืดมาหน้าเลยว่าอ้าวจ้าเอไอจุ้มไอจุ้มไอจุ้มไม่ได้ออกเลยลูกนะคะเรามีไอจุ้มอยู่2ตัวไอจุ้มนะคะอยู่2ตัวนะคะเป็นหมาของเพื่อนบ้านเรานะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆอเล็กซานดรีนะคะหน้าหนาวค่ะเพื่อนๆเจริญเติบโตแต่ทางต้นทางใบไม่ออกดอกนะคะแต่หน้าฝนหน้าร้อนอเล็กซานดรีนี่ไม่ธรรมดานะคะนี่มีดอกให้ดูมีดอกก็ดอกตุ้มๆอยู่1ดอกนะคะดอกอีกดอกนึงโรยไปละหน้าหนาวนี่เอ็กซ์ซีนไม่ค่อยออกดอกเลยไม่ค่อยทำงานพยายามจะทำงานเหมือนกันแต่ไม่สำเร็จนะคะอเล็กซานดรีนนะคะเนาะหน้าฝนหน้าร้อนนี่ไว้ใจนางได้เลยค่ะดอกมาเต็มนะคะอันนี้แอนนาซาเฟียฟิกค่ะเพื่อน
เนาะที่ออกดอกนะคะเมื่อสัปดาห์ที่เราถ่ายเพื่อนๆดูเนาะจะเป็นดอกประทานแม่นะคะดอกประทานแม่หายไปไหนแล้วลูกโอ้ร่วงไปแล้วเจ้าดอกโรยไปแล้วค่ะเพื่อนดอกโรยไปแล้วเจ้านะคะชึบๆนะคะดอกโรยไปแล้วแอนนานี้บานทนพอสมควรนะคะแต่ไม่ข้ามอาทิตย์บานเร็วเนี่ยค่ะเรายังไม่มั่นใจเลยนะคะกลุ่มนี้นะคะดอกนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะไม่น่าถึงแน่นอนนะคะอาทิตย์หน้าเราไม่น่าถึงเราไม่น่าจะได้ถ่ายแล้วค่ะแต่วันนี้วันเสาร์เนาะแต่พรุ่งนี้ดอกนี้น่าจะบานแต่จะไม่ได้เห็นตอนท็อปฟอร์มเลยสิค่ะเพื่อนๆแต่กลุ่มนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ดูกลุ่มนี้ค่ะนี่กลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ดูกลุ่มนี้นะคะน่าจะถึงวันเสาร์หน้านะคะหรือวันศุกร์หน้าถ้าเราใจร้อนเดี๋ยวเราถ่ายกลางคืนเลยค่ะMidnight Runner Show นะคะแต่แอนนานี่ก็เหมือนจะโดนเพียแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนๆดูสิคะนี่น่าจะโดนเพียแล้วค่ะน่าจะโดนเพียแล้วค่ะเนี่ยค่ะกลีบดอกดำๆนะคะน่าจะโดนเพียแล้วค่ะน่าจะโดนเพียละไม่รู้เพียมาเกาะหรือเพียมาเจาะนะคะน่าจะโดนเพียละนะคะแต่ตอนหน้าฝนนะคะเพื่อนๆตอนหน้าฝนนี่งามแต่ใบนะคะเท่าที่ดูใบเขาแอนนานี่ก็สู้ชีวิตกับเชื้อราเหมือนกันนะคะบทจะสูงก็สูงเร็วสูงขึ้นมาเป็น2เท่า3เท่าแล้วนะคะเพื่อนๆสูงขึ้นมาเป็น2เท่าหรือ3เท่านะคะเดี๋ยวถ่ายระยะไกลให้ดูเพื่อนๆค่ะพุ่มเดิมค่ะพุ่มเดิมอยู่ตรงนี้เพื่อนๆต้นอยู่ตรงนี้ค่ะต้นอยู่ตรงนี้ที่ชี้นะคะจืดๆจืดๆเนี่ยเจ้าต้นอยู่ตรงนี้เจ้าพุ่มเดิมคือตรงนี้ชื้นนะคะชื้นแล้วสูงขึ้นมากิ่งใหม่ปื้ดกิ่งนี้นะคะนี้กิ่งนี้นะคะสูงยอดประมาณนี้นะคะอีกกิ่งนึงคือปื้ดมาตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะสองกิ่งสูงๆเลยนะฮะโตเร็วนะคะเนี่ยถ้าเขาสะสมอาหารได้พลังงานพอเขาก็แทงช่อขึ้นมาเร็วเลยค่ะเนี่ยโอ้อันนี้อะไรเอ่ย Peach Romantica Peach Romantica นี่โตเร็วจังเลยเนาะอยู่ดีๆนะคะเพื่อนๆดอกก็จืดขึ้นมาบนนี้นะคะนี่ก็มีแอนนาซาเฟียอยู่ข้างๆนะคะจะได้เห็นดอกบานแบบฟอร์มสวยๆไหมเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้ก็พีชโอมาติก้าอีกครั้งเพื่อนๆนี่ค่ะฟิวนะคะมีดอกเต็มเลยนะคะแล้วก็นู่นนะคะดอกเต็มเลยนะคะพีชโอมาติก้าแต่ปัญหาคือตอนนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเจ้าดอกตูมเต็มเลยเจ้าแต่หมู่เฮาจะได้พอกันก่อเพราะว่าเฮาก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงเนาะเราก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะคะแล้วแมลงนะคะมันก็น่ากลัวอยู่นะคะถ้าแมลงรักแมลงหลงเกิดถูกชะตากันขึ้นมานะคะเพื่อนๆเราจะไม่ได้ดูดอกที่สวยเต็มฟอร์มนะคะอันนี้ปาร์ตี้ลานันคูลัสค่ะเพื่อนๆนะคะดอกลายอันนี้โดนเพี้ยนะคะไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเราเด็ดทิ้งอันนี้โดนเพี้ยน่าจะโดนเพี้ยเดี๋ยวเราถุงมาใส่กันเพื่อนดอกโดนเพี้ยนี่ต้องระมัดระวังต้องถุงใส่โอ๊ยเด็ดอย่างเงี้ยออกไปหมดแล้วมั้งเนี่ยเพี้ยไฟลายแดงจะหนีออกไปหมดแล้วมั้งเนี่ยนะคะโอ้อันนี้ออกดอกแล้วค่ะเพื่อนออกดอกแล้วค่ะเพื่อนอุ้ยมีต้นพริกตรงนี้ด้วยนี่ต้นพริกเดี๋ยวเราจะเก็บต้นพริกไว้แต่ต้นผักแคบต้นตำลึงต้นผักแคบเราไม่เอานะคะมีเยอะแล้วนู่นทิ้งเลยนะคะนี่อันนี้ดอกน้องน้อย10บาทนะคะเพื่อนดูสิคะเนี่ยค่ะน้องน้อย10บาทฝั่งนี้โตช้าเพราะว่าแดดตะวันออกจริงๆแดดตะวันออกเป็นแดดที่สำคัญนะคะแดดที่สำคัญเนี่ยค่ะมีพี่นะคะพี่อะไรนะอับบาฮัมดาบีนะคะมีพี่อับมาฮัมดาบีตรงเนี้ยค่ะบังแดดตะวันออกเนี่ยค่ะเลยทำให้โตได้ด้วยเต็มที่นะคะได้มีกิ่งในเท่านี้ไม่เหมือนฝั่งนู้นไม่เหมือนฝั่งนู้นเมื่อกี้ค่ะน้อง10บาทต้นบะเริ่มเลยต้นบะเริ่มเลยแดดตะวันออกเป็นแดดสำคัญนะคะเพื่อนลองดูนะเนาะลองบริหารจัดการให้เรียงระดับเขาเรียกอะไรเรียงไซส์กันนะคะต้นเล็กก็อยู่ริมด้านทิศตะวันออกขยับมาต้นระดับกลางนะคะขยับมาต้นระดับสูงนะคะแต่ด้านนี้เป็นด้านทิศริมบ้านเราค่ะเราจะไล่จากต่ำไปหาสูงอย่างนั้นไม่ได้มันจะกลายเป็นไล่จากสูงนะคะเพื่อนมันจะกลายเป็นไล่จากสูงนะคะไล่ลงมาหาต่ำเพราะตัวบ้านอยู่ด้านนี้เนาะนะคะก็เราต้องไล่แบบนี้ค่ะเพื่อนแต่ทิศนู้นแต่ด้านนู้นของบ้านนะคะด้านนู้นของบ้านจะไล่จากต่ำไปหาสูงได้นะคะเดี๋ยวเราจะหาที่เป็นพุ่มพันไม้พุ่มนะคะไม้พุ่มอย่างเช่นซัมเมอร์สโนว์เนี่ยค่ะพุ่มเตี้ยเนี่ยค่ะเอามาปลูกด้านขอบนะคะเพื่อให้เขาเป็นทรงพุ่มเตี้ยไล่จากต่ำไปหาสูงอันนี้ต้นบีชอปนะคะเพื่อนๆอ
ันนี้ต้นบิชอปค่ะดอกสีชมพูนะคะมาเต็มนะคะมาเต็มกำลังบานค่ะเพื่อนๆกำลังแย้มในดมสิโอ้นี่ขนาดกำลังแย้มนะคะอิทธิฤทธิ์รุนแรงร้ายกาศนะเจ้าหอมหอมขนาดกำลังแย้มยังหอมนะคะเพื่อนๆนะคะขนาดกำลังแย้มยังหอมนะคะบิชอปนะคะดอกสีชมพูทรงถ้วยนะคะไม่เคยทำให้ใครผิดหวังนะคะโอ้อันนี้ใครเอ่ยเพื่อนๆคะอันนี้น้องมาโซระค่ะเพื่อนๆเราปลูกเคียงข้างกับบิชอปเนาะมาโซระในดมสีหอมไหมลูกน้องมาโซระก็หอมนะคะเนี่ยค่ะมาโซระนะคะเพื่อนๆอาจจะโดนเพี้ยไฟลายแดงบ้างไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าในกล้องเหมือนดอกสวยมากเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยค่ะโดนเพี้ยไฟนะคะทำลายนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ดอกใหญ่ดอกใหญ่มากนะคะดอกยังใหญ่เหมือนเดิมนะเจ้าเนาะถึงแม้เพี้ยไฟจะทำลายแล้วนะคะแต่ดอกก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะคะสวยสวยหอมด้วยค่ะเพื่อนจืดนะคะหอมใบนะคะทั้งบิชอปแล้วก็มาสุระนะคะใบอยู่ทรงแบบพันพัวพันกันนะคะใบสวยค่ะไม่มีเชื้อรานะคะเพื่อนเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายอย่างที่เราบอกบ้านนี้นะคะเพื่อนรดน้ำนะคะสัปดาห์ละ2วันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเพื่อจะว่าเราใจลายมั้ยเนี่ยนะคะอันนี้ดอกบิชอปนะคะมาเจอบิชอปไปแล้วโอ้หอมค่ะเพื่อนหอมเลยโอ้เพื่อนๆดูสิคะนะโอ้ยนู่นดอกไปนอนแอ้งแม้งอยู่ในนะคะในร่องในร่องพื้นร่องเค้าเรียกอะไรท้องร่องนะ นะคะเพื่อนดอกบิชอปมาดูดอกนี้ดีกว่าสวยค่ะเพื่อนนี่ค่ะนี่ค่ะข้างล่างก็มีดอกเพื่อนๆเค้าเต็มเลยค่ะบิชอปหอมนะคะหอมโอ้หอมเพื่อนๆดมครับปื๊ดวันข้างหน้าขอให้มีวิทยาการถอดกลิ่นถอดกลิ่นนะคะของกุหลาบที่เราดมวันนี้ด้วยเถอะฟืด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 นะคะหอมนะคะเพื่อนๆดอกไม้เยอะเลยดอกไม้เยอะเลยแต่ต้นนี้ไม่ใช่ต้นเขายังไม่ใหญ่ต้นยังไม่ใหญ่นะคะดอกก็จะอยู่ข้างล่างๆนะคะโอ้ยแต่ละดอกสวยสวยนะคะเพื่อนๆอาจจะมีเสียงอาจจะมีเสียงเพื่อนบ้านขัดพื้นนะคะอาจจะมีเสียงเพื่อนบ้านขัดพื้นนะคะอาจจะมีเสียงเพื่อนบ้านขัดพื้นนะคะเนี่ยค่ะบิชอปสวยนะคะหอมยืนใกล้ๆเนี่ยค่ะหอมนะคะแล้วดมหอมเมื่อกี้ติดจมูกเลยค่ะหอมเมื่อกี้ติดจมูกเลยค่ะอุ้ยน้อง PNW ค่ะเพื่อนบานออกมาเป็นช่อพวงนะคะน้อง PNW นะคะบานออกมาเป็นช่อพวงนะคะอันนี้เป็นช่อพวงของอะไรคะลูกอันนี้เป็นช่อพวงของอันนี้บิชอปนะคะแต่อันนี้ PNW นะคะเจ้าซาลาเปานะคะเจ้าซาลาเปาของเรานั่นเองเดี๋ยวเพื่อนรอดูนะคะเจ้าซาลาเปาของเราเริ่มมาแล้ว1ดอกนะคะเจ้าซาลาเปาของเรานะคะเริ่มมาแล้ว1ดอกนะคะเจ้าซาลาเปาไส้หมูทำไมถึงได้ฉายาว่าซาลาเปาไส้หมูเนาะเพราะว่าดอกเปิ้นนะเจ้าเป็นสีเป็นดอกสีขาวทรงถ้วยนะเจ้าเนาะดอกสีขาวทรงถ้วยนะเจ้าแล้วก็ตั้งในนะเจ้าเศร้าขีดสอนเขาเอ้ยทำไมดอกนี้หักๆเศร้าขีดสอนนะคะเป็นสีแดงสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเนาะเศร้าขีดสอนเป็นสีแดงสีชมพูนะคะก็เลยได้ชื่อว่าซาลาเปาไส้หมูไอ้เศร้าขีดสอนสีแดงสีชมพูค่ะก็เหมือนกับซาลาเปาไส้หมูแล้วมันมีจุดสีแดงนะคะเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมคะซาลาเปาไส้หมูที่มันมีจุดสีแดงอะค่ะเป็นกลมๆขาวๆเนาะแล้วก็มีจุดสีแดงว่าอันเนี้ยไส้หมูเนี่ยค่ะหมายว่าคือไส้หมูนะคะโอ้คุณคนนี้ยังไม่เห็นหน้าดอกเลยแต่ถ้าดอกออกนะคะเพื่อนๆสวยสวยนะคะชื่อว่าเซนแอร์ชื่อว่าเซนแอร์ดอกสีชมพูบานเย็นดอกไซส์กลางค่ะบานเต็มต้นบานเต็มต้นตอนนั้นที่เราตัดทรงพุ่มเขานะคะตัดเป็นพุ่มกลมๆเนาะตอนนั้นตัดเป็นพุ่มกลมๆค่ะเพื่อนดอกสวยดอกสวยดอกสวยบานทนนะคะตอนนี้เริ่มโตแล้วค่ะเริ่มโตแล้วก็หยอดดีว่ายอดนะคะก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะเก้งก้างนิดหน่อยนะคะเก้งก้างนิดหน่อยนะคะแต่ใบนี้คือเยี่ยมเลยค่ะไม่มีปัญหานะคะใบไม่มีปัญหาไม่มีเชื้อลงเชื้อรานะคะโอ้ยพอมาถึงคนนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะขอป้ายยาเลยดีไหมป้ายยาหลายต้นแล้วจะป้ายยาอะไรประล้ำประเหลือเดี๋ยวต้องไปซื้อต่อป่านะคะเพื่อนซื้อต่อป่าทีรถมาดีไหมเอามาติดอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะขอถอนยาเนี่ยหน่อย
เนี่ยค่ะอาชิบชิบเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อต่อป่าแล้วค่ะเพื่อนเราเจอละเนี่ยค่ะนี่เป็นต้นพันธุ์ที่ดีนะคะเป็นต้นพันธุ์ที่ดีเพื่อนๆเนี่ยค่ะชื่อว่าพันธุ์ Rock and Roll นะคะเพื่อนลองดูนะคะดอกนี้โหกี่เดือนแล้วคะเนี่ย2 สัปดาห์3 สัปดาห์ได้แล้วหรือเปล่าคะเพื่อนๆดอกสลับสับเปลี่ยนกันอันนี้เหี่ยวอันนั้นบานนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะมี2 ต้นมีต้นนี้1 ต้นบุ้มนะคะตรงนู้นอีก1 ต้นบุ้มนะคะเนาะสลับสับเปลี่ยนกันบานโอ้บานอะไรกันปะล่ำปะเหลือป้ายยาป้ายยาเพื่อนเพื่อนป้ายยาแล้วป้ายยาอีกเพื่อนดูสิคะเนี่ยค่ะตั้งแต่2 สัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่ว่าบานทนนะคะแต่เขารู้หน้าที่นะคะออกดอกเยอะมากดอกดกพอรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่เห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยค่ะนี่คือรุ่นพี่บานแก่เหี่ยวไปนะคะรุ่นน้องมาเสิร์ฟรุ่นน้องมาเสิร์ฟนะคะคือต้นจะไม่มีช่วงที่ไม่มีดอกเลยหรือจ้าช่วงต้นตัวจะมามีช่วงที่ตัวพักดอกมามีดอกเลยจ้าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนดูนะคะดูด้วยตาเนี่ยค่ะช่อนี้ค่ะพวงนี้นะคะกำลังบานสวยพวงนี้มาอีกแล้วค่ะพวงนี้มาเสิร์ฟคุณแม่คะคุณแม่คะคุณแม่จะมามีช่วงที่แบบมีดอกเลยแม่นก่อนแม่นางจะมามีช่วงที่แบบมีดอกเลยแม่นก่อนแม่นางเป็นสีแดงนะคะดอกลายนะเจ้าหอมไหมหอมนะเราจำได้ว่าหอมโอ้โหหอมค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะเหตุผลเนี้ยค่ะที่เราคือเราชอบดมค่ะเพื่อนเนาะเราเลยไม่อยากพ่นยาฆ่าแมลงนะคะเพราะเราชอบดมแล้วก็ชอบดมกลิ่นเขาเนี่ยค่ะหอมโอ้โหยิ่งช่วงนี้นะคะเพื่อนเชียงใหม่อากาศหนาวเย็นค่ะดอกเนี่ยนะคะกรีบหนาแข็งปักเลยกรีบหนากรีบแน่นๆเป็นช่อพวงเป็นช่อโบเก้นะคะเนี่ยค่ะถ้าอันนี้บานแก่แล้วนะคะไม่ต้องเสียใจกันเพื่อนน้องเขาต่อจัดโปรต่ออันนี้บานต่อนะคะกิ่งนี้บานต่อนะคะแล้วนี่ต้นเดียวกันดูสิคะเพื่อนๆดูสิคะเพื่อนดูโอ้โหโอ้โอ้มันช่างว้าวไหมคะมันช่างว้าวนะคะมันช่างว้าวนะคะโอ้โหจะบานเยอะบานเยอะและบานทนนะคะอันนี้ทรินิตี้กำลังออกช่อดอกนะคะยังไม่เห็นเนาะแบบบานเยอะและบานทนไปไหนอันนี้ค่ะมีต้นนี้มีอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนดูนะคะสายยางเดี๋ยวจะรดน้ําต่อค่ะนะคะเพื่อนดูสิคะตอนแรกนะคะที่เราบอกว่าดอกเล็กถึงกลางไม่เล็กแล้วนะคะเนี่ยค่ะในฤดูหนาวนะคะดอกไม่เล็กละดอกไม่เล็กละอันนี้เพิ่ง2 ต้นเนี่ยค่ะเพิ่งปลูกไม่กี่เดือนนี่เอง3 เดือนถึงไหมเนี่ย3 เดือนถึงไหมเนี่ยต้นโตได้ขนาดเนี้ยค่ะเนาะดอกที่เราตะก่อนคลิปต้นๆ นะคะเมื่อ2-3 ทีแล้วที่เราบอกว่าดอกระดับกลางถึงใหญ่เราว่าตอนนี้ไม่กลางถึงใหญ่แล้วค่ะดอกระดับใหญ่เถอะนะคะถ้าจะดอกขนาดนี้ใหญ่เถอะค่ะเพื่อนๆโอ้เราเดินทางมาถึงต้นสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะต้องขออนุญาตเพื่อนๆ นะเจ้าขออนุญาตล่ำลากับเพื่อนๆ นะเจ้านะเจ้าด้วยน้องร็อกแอนโดนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเราต้องขอตัวนะเจ้าไปหดน้ำก่อนไปหดน้ำหดน้ำอะไรอย่างเจ้าก็หดน้ำกุหลาบเนี่ยราคาเพื่อนเพื่อนเจ้านะเจ้าฝากเพื่อนเพื่อนนะเจ้ากดไลค์กดแชร์นะเจ้าเป็นกำลังใจให้กันตัวเนอะเนาะเรียนรู้ไปตัวกันเจ้าเนาะเฮากับมือใหม่เนาะอย่างที่เฮาบอกคือเฮากำลังปลูกเนี่ยค่ะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเนาะเราก็กำลังปลูกนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะเจ้าเนาะอยากให้เพื่อนเพื่อนนะเจ้าเป็นกำลังใจให้เฮาตัวและเฮาก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนตัวเจ้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะเจ้าเป็นกำลังใจให้กันตัวเนอะกดติดตามตัวนะเจ้าเนาะคลิปนี้นะเจ้าขออนุญาตลานะเจ้าเพื่อนเพื่อนนะเจ้าไปด้วยต้นสุดท้ายนะคะคือน้องล็อกแอนโลเนี่ยนะเจ้าขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปหดน้ำน้องกุหลาบทั้งหมดที่เราได้เดินพาชมเนี่ยเจ้าเนาะแล้วเดี๋ยววันพุธเราปะกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า